สวัสดีครับคุณเคยเจอปัญหาหรือเปล่าฮะเวลาที่กำลังจะตัดต่อวิดีโอนะฮะแล้ววิดีโอต้นฉบับของคุณเป็นแบบนี้นะครับผมให้เรานะครับคลิกไปตรงที่วิดีโอนะครับผมนี่นะฮะเฟรมด้านบนนี่เลยนะครับผมให้เรากดคลิกขวานะครับไปตรง property นะครับผมและเรามาที่ media นะครับเสร็จแล้วก็มาตรงนี้นะครับผม rotation นะฮะแล้วก็เลือกอันสุดท้ายนะครับผม90องศาเคาน์เตอร์ Clock View นะฮะผมและคลิปของเราก็จะเป็นในรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาเพียงแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ